รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ก็เป็นเวลาที่นานาและครอบครัวของเรากลับมาสร้างความสุขเสริมความอร่อยด้วยการบอกต่อเคล็ดลับและสูตรดีๆเด็ดๆจากการทำอาหารทั้งคาวและหวานในรายการคาวหวานสำราญใจค่ะวันนี้ช่วงของนานามีเมนูตับไก่บดมาฝากตับไก่บดรสชาติแบบไทยๆทำง่ายสบายกระเป๋ามาฝากคุณผู้ชมตับไก่บดของนานาเนี่ยนานาดัดแปลงมาจากตับไก่บดที่เขามาปาดขนมปังของฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาตับเนี่ยนะคะไปแช่ในนมบ้างบางสูตรก็ไปแช่ในเหล้าก่อนบ้างเพื่อที่ว่าจะดับกลิ่นข้าวหมักกับสมุนไพรจีจนหอมเอามาปั่นกับครีมเอาไปอบต่อในหม้อที่มีน้ำเพื่อให้ตับไก่ค่อยๆสุกอย่างช้าๆเทหน้าด้วยเนยแล้วก็แช่เย็นจนถึงเวลารับประทานแต่วันนี้สูตรของเรานานาเอามาดัดแปลงเป็นตับไก่แบบไทยๆนานาใส่ข้าวลงไปใส่กะทิลงไปด้วยคุณสูตรตับไก่บดสูตรนี้ทำง่ายเนื้อเนียนมากที่สำคัญอร่อยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันดูส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้เนี่ยนะคะมีเมนูซาโมซ่ามาฝากน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของอาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับซาโมซาของอาจารย์เมย์นะคุณเป็นแป้งสูตรที่อาจารย์เมย์สอนทำแป้งซาโมซาเองเลยไม่ใช่ทำมาจากแป้งสำเร็จรูปอะไรเลยนะที่สำคัญไส้ข้างในมีมันบดมีมันกุ้งอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยเรียกได้ว่าทานเป็นของว่างก็ได้หรือจะทานเป็นของเปิดมื้ออาหารนะคุณกินเสร็จปุ๊บอิ่มสบายท้องเลยแหละคุณผู้ชมคะทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสูตรตับไก่บดที่อยากให้คุณลองทำทานเลยค่ะตับไก่บดของนานาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาชมขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันนะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Pretzel มาฝากกันค่ะวิธีทำส่วนผสมเบกกิ้งโซดาเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เบกกิ้งโซดาคนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำ Pretzel เทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดพอเข้ากันเติมน้ำตีต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก70กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงเพรสเซลนำลงชุบส่วนผสมเบกกิ้งโซดาที่เตรียมไว้ให้ทั่วจากนั้นนำไปคลุกกับอัลมอนด์สับหยาบให้ทั่วทั้งชิ้นวางเรียงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเพรสเซลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ